ไทยจากความเป็นทาสความเป็นขี้ข้าของขอมในอดีตนับแต่วันนั้นถึงวันนี้เป็นเวลาร่วมพันปีแล้วประเทศไทยเราก็มีความเป็นอิสระเสรีแม้ในชื่อสยามหรือชื่ออื่นก็ตามตามทีวันนี้เราอยู่ในนามของประเทศไทยไม่มีสักครั้งเดียวที่เขมรจะย่ำยีข่มเหงรังแกประเทศไทยถึงวันนี้แต่วันนี้พี่น้องครับประเทศไทยกลายเป็นลูกไล่ของลูกหลานพระยาละแวกเขมรได้เข้ามายึดครองแผ่นดินไทยโดยการกระทำการขายชาติของนักการเมืองที่ได้ทำขึ้นโดยในรูปของ MOU 2543พี่น้องครับขออนุญาตสักเล็กน้อยที่จะกล่าวย้ำให้พี่น้องได้เข้าใจอย่างง่ายๆและสั้นๆอีกครั้งหนึ่งว่า MOU 2543มันคืออะไรข้อที่1 MOU 2543นั้นคือการแสดงเจตนาล้มเลิกสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้ทำสัญญาตกลงกับฝรั่งเศสในการปักปันเขตแดนไทยเขมรซึ่งได้ปักปันเขตแดนเรียบร้อยมาตั้งร้อยกว่าปีมีทั้งหมด73หลักและถือแนวธรรมชาติอีกส่วนหนึ่งดินแดนไทยเขมรชัดเจนมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5และด้วยพระเนตรอันสายพระเนตรอันยาวไกลทรงให้บัญญัติไว้ในสนธิสัญญานั้นว่าเกาะกูดเป็นของราชอาณาจักรไทยหมายความว่าอย่างไรตรงนี้มีความสำคัญมากพี่น้องต้องจำให้ดีต้องยึดมั่นให้ดีเพราะเหตุที่เกาะกูดเป็นของประเทศไทยอ่าวไทยทั้งหมดจึงเป็นของประเทศไทยนักการเมืองโฉดชั่วขายชาติได้ไปทำ MOU 2543เลิกล้มสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่5ทำไว้จนหมดสิ้นข้อที่2 MOU 2543ได้ตกลงปักปันหลักเขตแดนกันใหม่ระหว่างไทยกับเขมรโดยถือเอาแผนที่ของเขมรเป็นหลักแผนที่ของเขมรนั้นพวกเราคงได้ยินกันในนามของแผนที่อัตราส่วน1ต่อ200,000แต่ผมอยากจะเรียกว่าแผนที่เขมรก็แล้วกันแผนที่นี้คืออะไรแผนที่นี้คือการขีดเส้นเขตแดนใหม่ของฝรั่งเศสขีดเส้นเขตแดนใหม่ให้ดินแดนเขมรลุกล้ำดินแดนของราชอาณาจักรไทย3พื้นที่ใหญ่ครับพี่น้องลุกล้ำพื้นที่ราชอาณาจักรไทยพื้นที่ที่1คือพื้นที่อุทยานแห่งชาติพระวิหาร 4.6 ตารางกิโลเมตรซึ่งครอบคลุมเอาตัวปราสาทพระวิหารไปด้วยวันนี้เขมรยึดครองไปเรียบร้อยแล้วโดยการยินยอมของนักการเมืองขายชาติทรยศชาติพื้นที่ที่2คือพื้นที่ตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชา7จังหวัดเป็นเนื้อที่รวมกัน 1,800,000 ไร่แผนที่เขมรได้ขีดเส้นในแผนที่ให้ลุกล้ำดินแดนไทยที่เคยปักปันไว้ในสมัยในหลวงรัชกาลที่5 7จังหวัดนะครับ 1,800,000 ไร่โดยเสียงที่ถ่ายทอดผ่านช่อง13สยามไทยในวันนี้อยากกราบเรียนถึงพี่น้องคนไทยใน7จังหวัดชายแดนเขมรได้กรุณาตื่นตัวตื่นขึ้นรับรู้สถานการณ์อย่าได้หลงเชื่อการโกหกหลอกลวงของนักการเมืองขายชาติอีกต่อไปดินแดนใน7จังหวัดชายแดนอีสานจะต้องถูกยกให้เขมรไป 1,800,000 ไร่โดย MOU 2543และพื้นที่ที่3ครับพี่น้องพื้นที่ที่3คืออ่าวไทยอีก1ใน3เป็นเนื้อที่ทั้งสิ้น27ล้านตารางกิโลเมตรโดยรวมเอาแหล่งแก๊สธรรมชาติและน้ำมันธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในอ่าวไทยไปด้วยตรงนี้มันทำยังไงมันเขียนในแผนที่ของเขมรนะครับพาเกาะกูดออกไปครึ่งหนึ่งเพราะมีเกาะกูดอยู่แต่เดิมดินแดนของไทย12ไมล์ทะเลห่างจากเกาะกูดจึงเป็นผลให้อ่าวไทยเป็นของประเทศไทยทั้งหมดแต่แผนที่1ต่อ200,000แผนที่เขมรนะครับมันขีดเส้นเขตแดนเขมรแนวเขตพาเกาะกูดมาครึ่งหนึ่งแต่ว่าเนื่องจากจะขัดกับสนธิสัญญาที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ลงยันปักหลักหมุดไว้ที่เกาะกูดมันเลยลากเส้นจากหลักที่73มาถึงริมตลิ่งเกาะกูดแล้ววกอ้อมตอนล่างเป็นตัวโค้งครึ่งวงกลมและก็ลากตรงไปเลยทำให้ดินแดนเขมรเนี่ยลุกลึกเข้ามาในอ่าวไทย1ใน3เป็นเนื้อที่27ล้านไร่นี่คือความพินาศฉิบหายที่นักการเมืองขายชาติมันทำลายประเทศไทยมันล้มล้างสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่5ทำไว้
มันยกดินแดนและทรัพยากรของราชอาณาจักรไทย3พื้นที่ใหญ่ให้เขมรและขณะนี้กระบวนการอยู่ในกระบวนการอะไรกระบวนการที่1เรียบร้อยไปแล้วถอนทหารไทยออกมาให้เขมรมายึดครองพื้นที่ที่1คืออุทยานแห่งชาติพระวิหารที่พระเจ้าอยู่หัวลงพระปรมาภิไธยในประกาศพระราชกิจดีกากำหนดเขตอุทยานไปเรียบร้อยแล้วเขมรยึดครองหมดเรียบร้อยหมดแล้วนะครับมาสร้างสมัยก่อนเนี่ยการยึดดินแดนของชาติใดพระเจ้าแผ่นดินผู้ชนะศึกก็จะให้สร้างพระเจดีย์เป็นอนุสาวรีย์แห่งการชนะศึกเป็นการประกาศพระบรมเดชานุภาพเหนือดินแดนข้าศึกท่านทั้งหลายที่เคยอ่านหนังสือราชาธิราชก็จะเห็นว่าเมื่อครั้งสงครามพระเจ้าฝรั่งมังคองกับพระเจ้าราชาธิราชทำสงครามแก่กันนั้นแหละก็จะนิยมสร้างพวกนี้ไทยพม่าก็เช่นเดียวกันประเทศในเอเชียคเนเมื่อทำศึกชนะยึดใครเป็นเมืองขึ้นก็จะสร้างพระเจดีย์เป็นหลักฐานพม่าไปทำศึกที่ไหนได้ชัยที่ไหนก็จะเอาช่างของประเทศนั้นไปสร้างพระเจดีย์รอบชเวดากองให้เป็นสัญลักษณ์ว่าประเทศเหล่านี้เป็นบริวารเมืองขึ้นพม่ายุคนี้มันเปลี่ยนไปครับมันสร้างสถานีเรดาร์ครับเขมรมาสร้างสถานีเรดาร์บนอุทยานแห่งชาติพระวิหารประกาศพระบรมเดชานุภาพกษัตริย์เขมรประกาศแสนยานุภาพกองทัพเขมรเหนือราชอาณาจักรไทยนี่เป็นความอัปยศของชนชาติไทยทั้งชาติพื้นที่ที่1มันจัดการไปเรียบร้อยแล้วและมันกำลังจะยึดครองดินแดนไทยในส่วนที่2ครับคือในพื้นที่7จังหวัดวันนี้ที่ปะทะกันแนวชายแดนตั้งแต่ศรีสะเกษบุรีรัมย์สุรินทร์นะครับล้วนเป็นวิธีการในการยึดครองดินแดนของไทยซึ่งไอ้พวกขายชาติเนี่ยมันพร้อมยกให้เขมรมันจะให้เขมรเข้ามายึดครองให้ต่างชาติเข้ามาสังเกตการเป็นพยานไม่ให้กองทัพและทหารไทยผลักดันออกไปแต่คนไทยไม่ยอมทหารรักชาติมีอยู่มากในกองทัพจึงป้องกันดินแดนไว้เพราะฉะนั้นพี่น้องครับตอนนี้ที่ต้องจับตาดูก็คือว่าไอ้พวกขายชาติจะยอมให้เขมรเข้ามายึดพื้นที่7จังหวัดครับเป็นเนื้อที่ 1,800,000 ไร่และรวมไปถึงอ่าวไทย1ใน3 27ล้านตารางกิโลเมตรเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายครับสถานีโทรทัศน์ช่อง13สยามไทยตั้งขึ้นเนี่ยก็เพื่อมุ่งหมายในการทําภารกิจเพื่อประเทศชาติของเราเราไม่ใช่บริษัทปกติที่ทําการค้าเพื่อหากําไรอย่างเดียวแต่นั่นถ้าเป็นผลพลอยได้อย่างที่ท่านธรรมนูญพูดก็ถือว่าเป็นอานิสงส์จากการประกอบกุศลกรรมที่อุทิศตนเพื่อประเทศชาติและประชาชนผมเชื่อมั่นว่าเจตจำนงแท้จริงในน้ำใจลึกของพี่น้องทั้งหลายที่เข้ามาถือหุ้นช่อง13สยามไทยนั้นล้วนเป็นภารกิจหลักประการเดียวกันทั้งสิ้นคือเพื่อประโยชน์แห่งชาติในการทำลงรักษาเอกราชอธิปไตยศักดิ์ศรีเกียรติภูมิของชาติและพระบรมเดชานุภาพแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะฉะนั้นบทบาทของสถานีนี้คืออะไรก็คือต้องทำหน้าที่2 อย่างครับจิตภูมิศักดิ์ได้ร้อยเป็นกลองบทกวีขึ้นว่าอาวุธหนังสือพิมพ์คือปลายคมแห่งปากกาเป็นทวนอันคมกล้าและโคมทองอันวาวามเราต้องทำหน้าที่2 อย่างคือเป็นทวนทองของประเทศชาติและประชาชนที่คอยฟาดฟันไอ้พวกขายชาติฟาดฟันไอ้พวกโกงชาติไอ้พวกปล้นชาติให้มันดาวดิ้นไปต้องทำหน้าที่เป็นโคมทองที่สองทางอันสว่างสวยให้สติปัญญาความรู้ความคิดแก่พี่น้องร่วมชาติของเราเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีสมัครสมานทั่วทั้งประชาชาติไทยการทำการใหญ่ของแผ่นดินนั้นต้องอาศัยความสามัคคีช่อง13ต้องทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางแห่งความสามัคคีในตราแผ่นดินของประเทศไทยซึ่งพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4โปรดเกล้าให้สร้างขึ้นนั้นสมเด็จพระสังฆราชสาได้รจนาถ้อยคำเป็นภาษาบาลีประดับตราแผ่นดินไว้ว่าสัพเพสังสังฆเพตานังสามัคคีวุฒิสาธิกาแปลว่าการใหญ่ของแผ่นดินจักสำเร็จได้ด้วยความสามัคคีเพราะฉะนั้นบทบาทของช่อง13สยามไทยจึงต้องทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางความสามัคคีของประชาชาติไทยทั้งแผ่นดินเพื่อไปทำหน้าที่ภารกิจในการรักษาบ้านเมืองรักษาพระบรมเดชานุภาพของพระเจ้าอยู่หัวครับต้องให้ความรู้ให้ความคิดสติปัญญาในการต่อสู้ของประชาชนที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นภารกิจอันนี้
ผ่านมา1ปีแล้วครับในปีหน้าผมก็เชื่อว่าเรายังคงลุกหน้าไปในสิ่งนี้และด้วยข้อเสนอแนะของท่านผู้ถือหุ้นนะครับที่จะให้ขยายบทบาทโดยการขยายจานดาวเทียมไปยังพี่น้องคนไทยทั่วประเทศผมเชื่อว่านี่เป็นโอกาสที่ดีผู้ถือหุ้นชาว13สยามไทยต้องทำธุรกิจเป็นด้วยครับเพราะฉะนั้นท่านใดจะเป็นเอเย่นขายดาวเทียมขายจานดาวเทียมเป็นเอเย่นขายปุ๋ยเป็นเอเย่นขายสินค้าที่อยู่ในเครือข่าย13สยามไทยท่านทำกันเถอะครับเราไม่ใช่แต่จะทำหน้าที่เพื่อชาติอย่างเดียวต้องยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทด้วยขอบคุณครับครับขอบคุณท่านไพศาลอย่างยิ่งนะครับแค่นี้ครับเดี๋ยวในโอกาสต่อไปเรียนเชิญคุณแม่คุณเวลานะครับครับเชิญเชิญคุณแม่คุณเวลาครับฟ้าขอไมโครโฟนหน่อยครับฟ้าไมโครโฟนให้คุณแม่ท่านวีระนี่นะครับนี่เลยไหมครับเอานี่เลยครับแม่คะเชิญค่ะครับปรบมือคุณแม่หน่อยครับเดี๋ยวยืนตรงกลางจะได้ออกโทรทัศน์ได้นะครับนะครับคุณแม่วีรบุรุษของพวกเรานะครับท่านต้องต่อสู้มาอย่างใหญ่หลวงนะครับเชิญนะครับคุณแม่ครับค่ะสวัสดีค่ะปรบมือต้อนรับคุณแม่ของคุณวีระสมความคิดนะครับก็วันนี้มาเป็นตัวแทนของวีระนะคะเมื่อวานนี้แม่ไปเมื่อวานนี้ไปเยี่ยมลูกชายมาที่เปโซนะคะแล้วลูกชายก็ฝากมาให้แม่มาเป็นตัวแทนให้ลูกในวันนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะก็ดีใจที่ได้มาเห็นไม่เคยมานะคะแล้วก็คะครับคุณวีระเป็นไงบ้างครับคุณแม่ครับก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพค่ะปัญหาเรื่องสุขภาพเนี่ยแต่ไอ้เรื่องที่ว่าจะได้ออกมาช้าหรือเร็วอันนี้ยังไม่มีความคืบหน้านะคะแต่เรื่องสุขภาพเนี่ยจะเป็นปัญหาอยู่ว่ายาเข้าไปไม่ถึงยาเข้าไปไม่ถึงค่ะเมื่อวานนี้เอายาไปให้เยอะแต่ไม่ผ่านก็มีอะไรทรงกระสุดเท่านั้นนะคะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแต่จิตใจเข้มแข็งดีมากเลยเขาบอกกับแม่ว่าอะไรอ่ะไม่ต้องห่วงผมจะสู้ทนสู้อยู่ในนั้นแหละเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นจะได้ออกอะไรเงี้ยนะคะจะได้ออกมาก็ครับขอพวกเราปรบมือให้คุณวีระและคุณราตรีในนั้นด้วยแล้วกันนะครับค่ะก็ฝากพิเศษถึงถามถึงท่านโพธิลักษณ์อะค่ะบอกว่ายังอยู่กันนะคะบอกทุกคนคอยอยู่แม่ว่างั้นนะคะทุกคนคอยอยู่เขาก็ดีใจเขาบอกว่าเขามีกำลังใจมากแต่ว่ากำลังกายเนี่ยจะไหวไหมมันมีปัญหาเรื่องสุขภาพอย่างเดียวแต่จิตใจเข้มแข็งมากค่ะทุกครั้งจะพูดจาเข้มแข็งมากเลยอันนี้แม่ก็ขอฝาก